สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอ๋ชาแนลที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เรามาดูที่อาคารระบายน้ำตรงนี้กันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็เงียบเหงานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวเนาะเดี๋ยวรอดูช่วงหมดฤดูฝนไปแล้วนะครับอาจจะมาเที่ยวได้นะครับก็รอติดตามชมนะครับอาคารระบายน้ำตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระบายน้ำนะครับท่านผู้ชมด้านบนจะเป็นสันเขื่อนครับยาวไปนะหลายท่านก็ทราบแล้วนะครับแต่บางท่านก็ไม่ทราบนะครับว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมีสันเขื่อนที่ยาวนะครับยาวไปนะครับจนถึงสระบุรีนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับใช้พื้นที่ของ2จังหวัดเลยนะครับณจุดที่ผมยืนนี้คือจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ไปตรงองค์พระใหญ่นะครับก็จะเป็นของสระบุรีนะครับผมครับผมก็เก็บภาพมาฝากนะครับบรรยากาศที่อาคารระบายน้ำนะครับได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดให้เข้าไปเที่ยวชมได้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีหลายๆท่านนะครับถามมาว่าที่เขื่อนเปิดให้ท่องเที่ยวหรือยังนะครับวันนี้ก็มาตอบแล้วว่ายังนะครับผมเพราะว่าเชื้อยังกระจายอยู่นะครับเชื้อโรคทันสมัยนะครับวิบวับนะก็รักษาสุขภาพกันครับก็มาเก็บภาพให้รับชมได้เพียงเท่านี้นะครับที่บริเวณเขื่อนป่าสักนะครับที่อาคารระบายน้ำนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกับเจ๊ชาแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ